อย่าคิดนะว่าถ้าเราทำดีกับคนอื่นเขาก็จะดีกับเรามันมีแต่ในนิทานมีในหนังสือเท่านั้นแหละดังนั้นเนี่ยการไว้ใจคนเนี่ยไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าคุณไว้ใจคนผิดคนสวยถ้าเราคิดว่าเราดีกับเขาจะดีกับเรานี่คือการมองโลกในแง่ดีเกินไปด้วยซ้ำผมเคยเป็นคนอย่างนั้นนะแต่ว่าผมก็โดนมาแล้วหลายรอบยิ่งเป็นแบบเพื่อนร่วมงานยิ่งอะไรก็ตามแต่ยิ่งต้องระวังตรงนี้มากไอ้เรื่องนี้ผมเจอมากับตัวอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับคือผมเป็นคนคิดว่าถ้าเราแบบดีกับคนอื่นเนี่ยต้องดีกับเราสิเป็นเรื่องปกติใครๆก็คิดอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นเราจะตระหนักรู้ได้ว่าเราไม่สามารถที่จะไว้ใจใครได้เลยนะเว้ยยิ่งเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองนี่ลำบากเลยนะพ่อผมเคยสอนว่าคนไม่เอาพ่อเอาแม่มีแต่ไม่มีสักคนหนึ่งที่จะไม่เอาเงินอันนี้เรื่องจริงนะทะเลาะกับพ่อทะเลาะกับแม่มีแต่คนที่ไม่เอาเงินเนี่ยไม่มีดังนั้นเนี่ยปัจจัยที่เราไว้ใจกันเนี่ยสำคัญที่สุดคือเรื่องผลประโยชน์แล้วเรื่องเงินเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุดดังนั้นเรื่องการไว้ใจคนหรือการให้ใจคนเนี่ยถ้าไว้ใจคนแล้วดีเราถ้าเราดีมาแล้วเขาดีกลับเนี่ยอันเนี้ยดีใจด้วยเห็นด้วยไม่ติดนะครับแต่ว่าการที่คิดว่าเราดีกับเขาแล้วเขาจะดีกับเราเนี่ยไม่ 100% ว่ะถ้าจะใจดีใจดีให้ทุกคนเพราะก็ถึงนั้นเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาคิดยังไงกับเราต่อหน้าครับรับหลังเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่าไว้ใจใครคนที่ไว้ใจได้ที่สุดเนี่ยคือตัวเราเองนะครับต้องเชื่อใจตัวเราเองมากกว่าไว้ใจได้แหละแต่อย่ามากไปแต่อย่าเกินไปเพราะว่าถ้าสุดท้ายถ้ามีเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเรียบร้อยเลยฮะเงินเปลี่ยนคนได้เสมอผลประโยชน์เปลี่ยนคนได้เสมอให้ใจเยอะไว้ใจเยอะก็มันก็เหมือนแฟนเหมือนคนรักนั่นแหละให้ใจเยอะอะไรเยอะก็จะเจ็บเยอะประสบการณ์ชีวิตจะสอนเราเองว่าสักวันนึงเราจะรู้ว่าเราควรดีกับใครและเราควรระแวงกับใครเวลาเท่านั้นนะที่จะบอกได้ว่าสุดท้ายแล้วคนนี้ดีหรือไม่ดีนั่นเองนะครับ